สวัสดีครับบานาน่ามูฟวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังญี่ปุ่นวิปโยคจะเป็นอย่างไรเมื่อเกาะญี่ปุ่นถึงคราวอวสานจมลงสู่ใต้ท้องทะเลผู้คนฝ่าร้อยล้านชีวิตนั้นหนีเอาตัวรอดเพื่อนๆสามารถติดตามตัวเต็มแบบละเอียดได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับและเหมือนเดิมครับก่อนจะเข้าสู่บทอวสานญี่ปุ่นอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับสำหรับฉากแรกของเรื่องนั้นตัวหนังจะเล่าถึงการใช้ชีวิตที่สงบสุขของผู้คนในเมืองโดยทั่วไปและในฉากบนเครื่องบินนี้เราจะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาริเธอมาจากฟิลิปปินส์เพื่อมาเยี่ยมครอบครัวของเธอในฉากต่อไปจะได้พบกับอายุมุเธอนั้นเป็นนักกีฬาวิ่งและเป็นลูกสาวของมาริตอนนี้เธอกำลังซ้อมวิ่งอยู่ที่สนามกีฬาใจกลางเมืองในขณะนั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแต่ไม่นานแผ่นดินไหวนั้นก็หยุดลงตัดมาจะได้เห็นโกซึ่งเป็นน้องชายของอายุมุเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาเองก็ไม่ได้ใส่ใจเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากนักขณะเดียวกันที่อายุมุกำลังส่งข้อความหาครอบครัวก็เกิดแผ่นดินไหวซ้ำขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไหวนานและรุนแรงกว่าเดิมมากผลของแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดออกและทำให้เครื่องบินโดยสารต้องลงจอดแบบฉุกเฉินอายุมุนั้นเธอได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่น้องชายของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บมากกว่าสำหรับแผ่นดินไหวครั้งที่2นี้ได้สร้างความเสียหายไปทั่วเมืองในภาพจะได้เห็นมุโต้ซึ่งเป็นพ่อของอายุมิกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านเพราะเป็นห่วงโกซึ่งโกนั้นอยู่บ้านคนเดียวถัดมาจะเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบินของมารินั้นลงจอดที่กลางน้ำในระหว่างขนย้ายผู้โดยสารออกจากเครื่องบินก็พบว่ามีสึนามิลูกใหญ่กำลังถาโถมเข้ามาในขณะที่มารินั้นหนีออกมาเธอได้ช่วยเด็กชายไว้คนนึงก่อนที่เธอจะขึ้นฝั่งได้ในภาพนี้เราจะได้เห็นว่าบนท้องฟ้าของโตเกียวนั้นเริ่มปกคลุมไปด้วยเท่าฐานสีดำแสดงว่าโตเกียวนั้นกำลังจะเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่อายุมุเธอซึ่งกลับไปที่บ้านได้พบว่าบ้านของเธอนั้นพังไปแล้วและไม่พบน้องชายของเธอเธอจึงไปที่ศูนย์พักพิงช่วยเหลือที่อยู่ด้านข้างทันใดนั้นเองเธอได้เห็นไฟสีที่อยู่บนภูเขาเหมือนเธอจะนึกอะไรขึ้นได้เธอได้รีบวิ่งขึ้นไปบนภูเขาทันทีฝั่งมาริเองก็สังเกตเห็นไฟสีเช่นกันเมื่อไปถึงภูเขาก็ได้พบว่าพ่อของเธอนั้นอยู่ที่นั่นเธอได้กระโดดกอดพ่อของเธอและทันใดนั้นเองนานาโกะรุ่นพี่ของเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอได้ไปช่วยโกออกมาจากที่บ้านแล้วหลังจากที่ดูแผลแล้วไม่เป็นอะไรมากในจังหวะเดียวกันนั้นมาริซึ่งวิ่งตามแสงไฟมาก็มาถึงสถานที่แห่งนี้พอดีจากนั้นทั้งหมดก็โผล่เข้ากอดกันโชคดีที่ทุกคนยังมีชีวิตอยู่และในฉากต่อไปเราจะได้เห็นว่าโตเกียวตอนนี้นั้นกลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วเต็มไปด้วยซากปรักหักพังและทันใดนั้นจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งตกลงมาจากฟากฟ้าและมีอีกหลายคนที่ค้างอยู่บนต้นไม้ทั้งหมดล้นเสียชีวิตผู้ชายที่มาใหม่ได้เล่าให้ฟังว่ามีพายุเพลิงขนาดยักษ์ได้เข้าถล่มศูนย์พักพิงทำให้คนตายเป็นจำนวนมากตอนนี้ทุกคนคงต้องอาศัยอยู่บนยอดเขาก่อนหลังจากนั้นทุกคนก็นอนหลับไปและเหตุการณ์ในช่วงเช้าก็เกิดขึ้นจู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นและมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่าแย่แล้วทุกคนตอนนี้น้ำกำลังจะท่วมถึงที่นี่แล้วพวกเราคงต้องรีบหนีจากที่นี่ไปก่อนในกลุ่มนั้นมีคนที่ได้ดูคลิปและพูดว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ตอนนี้ญี่ปุ่นนั้นกำลังจะจมลงจากนั้นทุกคนก็พากันลงจากเขาเมื่อลงมาได้ถึงด้านล่างก็พบว่าตอนนี้นั้นน้ำท่วมขึ้นมาเยอะแล้วเมื่อเดินทางไปได้สักพักทุกคนก็ต้องพบกับทางแยกทำให้เริ่มถกเถียงกันว่าญี่ปุ่นนั้นจะจมลงทางตะวันออกหรือตะวันตกในระหว่างการถกเถียงกันนั้นครอบครัวของมุตโต้นั้นตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะเดินทางขึ้นเขาน่าจะเป็นทางรอดทางเดียวในขณะที่ทุกคนนั้นไปอีกทางส่วนคนที่เดินทางมาด้วยกับครอบครัวของมุตโต้นั้นคือคานาโกะและผู้ชายใส่แว่นอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโคกะทั้งสองคนนี้เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนของอายุมุเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็พบว่าถูกหมูป่าตัวใหญ่นั้นเข้ามาจู่โจม
แต่พ่อของอายุมุก็สามารถจัดการกับมันได้อย่างง่ายดายและทำให้มันกลายเป็นอาหารเย็นระหว่างที่เดินทางต่อไปพ่อของอายุมุก็ได้ไปพบกับลักษณะคล้ายๆเถาวัลย์ซึ่งเขาสันนิษฐานว่ามันคือรากของหัวมันเขาได้ลงมือขุดทันทีในระหว่างที่เขากำลังขุดนั้นลูกชายของเขาก็ได้วิ่งไปหามาลิแต่ทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทำให้มาลิที่กำลังล้างจานอยู่เธอถึงกับตะลึงค้างไปเลยเพราะว่าคนที่โดนระเบิดนั้นก็คือสามีของเธอนั่นเองจากเหตุระเบิดนี้ทำให้พ่อของอายุมุนั้นตายคาที่และสร้างความช็อกสุดขีดให้กับผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดโดยเฉพาะอายุมุเธอถึงกับค้างไปเลยในฉากถัดมาครอบครัวมุตโต้นั้นก็ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียหัวหน้าครอบครัวส่วนมาลินั้นเธอต้องแกล้งทำเป็นใจแข็งเพื่อที่จะพาครอบครัวนั้นผ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้เมื่อเดินทางต่อไปได้สักพักก็เจอกับรถคันหนึ่งซึ่งผ่านมาทั้งหมดจึงขออาศัยรถคันนั้นไปด้วยผู้ชายที่ขับรถคันนี้มาเขากำลังดื่มเหล้าไปด้วยระหว่างการขับรถพร้อมทั้งตะโกนเสียงโวยวายว่าญี่ปุ่นพังพินาศแล้วในที่สุดเขาก็มาถึงปั๊มแห่งหนึ่งในขณะที่แวะปั๊มคานาโกะกำลังล้างหน้าล้างตาอยู่ผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาหาคานาโกะและเขากำลังขู่ที่จะปั๊มเธอจากนั้นมาลิก็มาช่วยคานาโกะไว้ได้ทันโดยมาลิได้นำปืนช็อตของผู้ชายคนนั้นกลับไปช็อตเขาเองและทั้งหมดได้ทิ้งผู้ชายคนนั้นไว้ที่ปั๊มจากนั้นมาลิได้พาครอบครัวของเธอขับรถต่อไปจนในที่สุดแล้วน้ำมันหมดทำให้เธอต้องทิ้งรถและทุกคนก็ต้องลงเดินอีกครั้งในระหว่างการเดินทางที่จะถึงยอดเขาเขาได้มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยคิดว่าน้ำจะไม่มาท่วมถึงนี่ก่อนที่จะเริ่มเดินทางต่อทุกคนนั้นแยกย้ายกันพักส่วนคานาโกะและอายุมุนั้นเธอทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวเมื่อเดินไปได้สักพักอายุมุก็ได้สังเกตเห็นว่าทำไมมีนกนอนตายอยู่ที่นี่หลายตัวและเธอได้หันไปมองคานาโกะก็พบว่าคานาโกะนั้นได้ล้มลงไปเสียแล้วจากนั้นก็มีเสียงผู้ชายตะโกนขึ้นมาว่าให้รีบขึ้นจากตรงนั้นโดยเร็วตรงนั้นนั้นมีแก๊สพิษขนาดเดียวกันนั้นเองอายุมุก็ตั้งใจที่จะไปดึงร่างของคานาโกะออกมามารินั้นรีบวิ่งเข้ามาช่วยลูกสาวของเธอจากนั้นผู้ชายปริศนาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นตายแล้วยังไงเธอก็ช่วยเขาไม่ทันหรอกและโกได้ทักขึ้นมาว่าคุณคือใครใช่ไหมคุณคือยูทูบเบอร์ชื่อดังผมดูช่องของคุณด้วยเมื่อคุยกันได้สักพักไคก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปกับครอบครัวนี้ด้วยในขณะที่เดินทางไปถึงหมู่บ้านล้างแห่งหนึ่งไคก็สังเกตเห็นว่ามีห้างสรรพสินค้าที่อยู่ถัดไปด้านหลังหมู่บ้านหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มเข้าไปเพื่อหยิบของใช้ที่จำเป็นแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงขู่ออกมาจากลำโพงพร้อมลูกธนูที่ถูกยิงออกมาบอกว่าให้ออกไปจากที่นี่ซะที่นี่เป็นร้านของฉันเมื่อพูดจบลูกธนูลูกหนึ่งก็พุ่งตรงเข้าหาโกจนล้มลงทำให้ทุกคนนั้นรีบวิ่งเข้ามาดูอาการของโกแต่โชคยังดีที่ลูกธนูนั้นปักเข้าไปที่เครื่องเล่นเกมของโกซึ่งอยู่ในกระเป๋าทำให้เขารอดปลอดภัยทันใดนั้นเองเจ้าของร้านก็ปรากฏตัวและวิ่งตรงเข้าไปหาโกเขาได้พูดขึ้นมาว่าขอโทษทีฉันไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้เลยนะและในคืนนั้นครอบครัวมุตโต้ทั้งหมดได้อาศัยพักนอนอยู่ที่ร้านค้าของคุณลุงจากนั้นคุณลุงได้ซ่อมเครื่องเกมของโกและตัดมาในช่วงเช้าได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกครั้งทำให้คุณลุงเจ้าของร้านและครอบครัวของมุตโต้นั้นจำใจต้องหนีออกมาด้วยกันเมื่อออกมาได้สักพักคุณลุงก็บอกกับมาลิว่าให้ขับไปตามเส้นทางนี้เดี๋ยวจะมีที่ที่ปลอดภัยให้หลบอยู่และในระหว่างการเดินทางนั้นเส้นทางหลักเกิดขาดและไม่สามารถใช้การได้ทำให้เขาต้องใช้เวลานานกว่าปกติทำให้ทั้งหมดนั้นต้องหยุดพักกันก่อน1คืนและในวันถัดมาพวกมาลินั้นก็ได้เจอกับนักบกรถคนหนึ่งที่ชื่อว่าแดเนียลแดเนียลนั้นบอกว่าเขาต้องการที่จะไปชานซิตี้ชานซิตี้นั้นเป็นที่ที่ดีมากเลยนะซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกันกับที่ลุงนั้นกำลังจะพาไปนั่นเองเมื่อไปถึงที่นั่นก็ได้พบว่ามีประตูขนาดยักษ์อยู่ที่ด้านนอก
และสังเกตให้ดีด้านในจะมีรูปปั้นขนาดยักษ์เมื่อพวกมาลิเข้าไปถึงก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมีที่พักและมีอาหารให้ซึ่งในเนื้อเรื่องได้เล่าว่าสถานที่นี้จะเป็นที่ที่ไม่มีวันจมและไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับโดยสถานที่นี้จะมีลักษณะคล้ายกับลัทธิใดลัทธิหนึ่งโดยมีผู้ปกครองที่เรียกว่ามาเธอและในช่วงเช้าของวันต่อมาในวิหารของมาเธอนั้นจะมีพิธีพูดคุยกับคนตายโดย1วันมาเธอสามารถจะสื่อได้แค่3คนเท่านั้นและในรอบพิธีกรรมของวันนี้มาเธอนั้นกำลังสื่อกับคนตายพวกมุตโต้นั้นได้ขอเข้าไปดูกิจกรรมภายในด้วยโดยเมื่อพิธีเริ่มขึ้นมีการสื่อกับคนตายซึ่งมีลักษณะว่าเหมือนจริงมากทำให้พวกมุตโต้นั้นวิจารณ์กันไปต่างๆนานาส่วนใครนั้นบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกถ้าไม่ได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองและใครได้ทดลองนำของสิ่งหนึ่งไปให้มาเธอซึ่งมาเธอนั้นได้พูดเป็นประโยคหนึ่งออกมาโดยอายุมุนั้นได้พูดว่าอันนี้เป็นคำพูดของคุณคานาโกะทำให้ใครนั้นถึงกับอึ้งเลยทีเดียวและในวันรุ่งขึ้นอายุมุได้ไปช่วยงานที่สถานพยาบาลมีผู้ชายคนหนึ่งบาดเจ็บไม่สามารถพูดได้เขาได้นอนอยู่และพยายามที่จะส่งข้อความให้กับอายุมุแต่อายุมุนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรในที่สุดค่ำคืนนี้ก็จบลงในระหว่างช่วงกลางคืนจะมีงานเลี้ยงปาร์ตี้ซึ่งพวกไคและพวกของมุตโต้ก็ปฏิเสธที่จะไปร่วมงานด้วยแต่อยู่ๆไคก็ไปปรากฏตัวที่งานและชวนให้โคกะระบายอารมณ์และปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาและในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกับงานปาร์ตี้คุณลุงเจ้าของร้านก็ไปโผล่ที่ห้องของมาเธอโดยได้พูดกับเด็กน้อยที่อยู่ข้างกายมาเธอว่ากลับกันเถอะตามารับหลานแล้วขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้ไม่ใช่หลานของคุณลุงหรอกนะครับพอดีคุณลุงแกมีอาการติดมอร์ฟีนมากและก็คิดถึงหลานที่สูญหายไปนะครับหลังจากที่ลุงแกขโมยเด็กมาได้แล้วแกก็รีบวิ่งหนีออกจากที่นี่แต่พอดีอาการติดมอร์ฟีนของแกกำเริบทำให้แกไม่สามารถที่จะควบคุมรถอยู่จนขับรถไปชนกับประตูที่อยู่ด้านหน้าในที่สุดแล้วคุณลุงก็ถูกจับไปขังที่อยู่ที่ชั้นใต้ดินและในวันต่อมาอายุมุนั้นก็ได้คุยกับคุณลุงที่กำลังรักษาตัวอยู่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นได้พยายามสื่อสารกับอายุมุโดยอายุมุได้จับใจความเป็นรหัสมอสว่าที่นี่กำลังจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อเธอได้รู้ข่าวนี้เธอก็ได้รีบวิ่งไปแจ้งกับทุกคนแต่คนส่วนมากไม่มีใครที่จะเชื่อเธอเลยในขณะเดียวกันทั้งไคและโกก็รู้ว่าคุณลุงนั้นถูกขังอยู่ใต้ดินจึงวางแผนไปช่วยเหลือกันและในเวลานั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวและมีรอยแตกแยกของแผ่นดินขึ้นมาที่ชานซิตี้แห่งนี้ทำให้ผู้คนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดพยายามหนีตายออกจากที่นี่โดยคิดว่าที่นี่นั้นไม่ปลอดภัยอีกแล้วในขณะเดียวกันลูกน้องของมาเธอก็ได้ไปขโมยเปิดตู้เซฟจนทำให้มีการทะเลาะกันภายในหลังจากเหตุการณ์สงบลงมาเธอก็ได้เข้าไปหาเด็กที่อยู่กับเธอเด็กคนนั้นได้พูดขึ้นมาว่าคุณแม่ครับหลังจากนั้นที่พูดไม่ทันจบก็มีก้อนหินขนาดใหญ่ลงมาทับเด็กจนตายซึ่งมาเธอนั้นได้รอคอยเวลาที่ลูกของเธอจะพูดได้มาชั่วชีวิตแต่ในขณะที่ลูกของเธอพูดมานั้นลูกของเธอก็ต้องจากไปตลอดกาลจากเหตุการณ์นี้ทำให้มาเธอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากโดยพวกของมูโต้ได้มาชวนเธอให้ออกไปจากที่นี่แต่เธอกำลังคิดว่าเธอนั้นจะตายอยู่ที่นี่และเธอไม่อยากที่จะไปไหนแล้วแม้กระทั่งแดเนียลเองก็เช่นกันเพราะว่าที่นี่นั้นคือบ้านของเขาแดเนียลเองก็จะไม่ไปไหนเช่นกันในระหว่างที่มาลินั้นพาพวกเด็กๆหนีออกมาก็มีโจรดักมาปล้นรถของเธอแต่ทันใดนั้นเองก็ถูกลูกธนูที่ลอยมาจากด้านบนฟ้าเสียบเข้าไปที่ปากโดยคุณตานั้นได้บอกว่าให้มาลินั้นหนีออกไปได้เลยช่วยทุกคนให้รอดและในที่สุดก็ถึงวาระสุดท้ายของชานซิตี้ทั้งมาเธอและผู้ที่ศรัทธาในตัวเธอพวกเขานั้นไม่ยอมจากไปไหนเพราะว่าที่นี่คือบ้านของตัวเอง
จากนั้นทั้งหมดก็ได้จบชีวิตลงไปพร้อมกันและในวันต่อมามาริก็ได้มาถึงท่าเรืออพยพปรากฏว่ามีผู้คนจำนวนมากที่กำลังรอขึ้นเรืออยู่แต่การที่จะขึ้นเรือได้จะต้องได้รับเลือกจากรัฐบาลเท่านั้นและในขณะเดียวกันไคก็ได้คุยกับโอโนเดระโอโนเดระนั้นได้บอกว่าที่นี่กำลังจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โอโนเดระก็คือ1ใน2ของนักพยากรณ์ว่าญี่ปุ่นกำลังจะจมน้ำนะครับในขณะเดียวกันอายุมุก็ได้เจอกับโค้ชที่สอนวิ่งของเธอโค้ชนั้นได้บอกว่าคนที่เป็นนักกีฬาส่วนใหญ่นั้นได้รับเลือกทุกคนที่เป็นตัวจริงนั้นขึ้นเรือไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอายุมุนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกให้ขึ้นเรือมาริได้บอกกับอายุมุว่าให้อายุมุนั้นขึ้นเรือไปก่อนเดี๋ยวส่วนนี้พวกแม่จะหาทางหนีออกไปเองเมื่อขึ้นไปบนเรืออายุมุได้ดูโทรศัพท์และได้พบข้อมูลที่ว่าแม่ของเธอนั้นเพิ่งจะผ่าตัดหัวใจมาทำให้อายุมุนั้นไม่อยากที่จะห่างจากแม่ของเธออีกแล้วอายุมุจึงวิ่งมาหาแม่ของเธอที่อยู่ด้านล่างและก่อนที่มาลีจะออกเดินทางต่อไปเธอได้สังเกตเห็นว่ามีควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาทางภูเขาไฟฟูจินั้นแสดงให้เห็นว่าภูเขาไฟฟูจินั้นใกล้ที่จะระเบิดเต็มทีจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิทำให้มีช็อคเวฟอย่างรุนแรงและทำให้มีเหล็กแหลมพุ่งกระเด็นมาปักที่อกของโคกะและเมื่อปฐมพยาบาลเสร็จเรียบร้อยโคกะก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรมากในที่สุดแล้วมาริก็มาถึงท่าเรืออีกแห่งหนึ่งที่เรือแห่งนี้จะช่วยผู้อพยพที่เป็นสายเลือดญี่ปุ่นแท้เท่านั้นทำให้พวกของมาลินั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเรือเพราะว่าเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์จากนั้นพวกของมาลิก็โดนไล่ขึ้นฝั่งทั้งหมดทำให้ใครรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงร้องโวยวายออกมาจากนั้นก็มีลุงคนหนึ่งมาชวนให้พวกของมาลิไปขึ้นเรือของเขาโดยบอกว่าเรือของฉันนั้นแข็งแรงกว่าพวกนั้นเยอะในขณะที่เรือกำลังแล่นอยู่นั้นก็พบว่าเรือของพวกชาตินิยมนั้นกำลังระเบิดออกลุงได้บอกว่าบอกแล้วว่ามันไม่แข็งแรงหรอกในขณะที่เรือของพวกชาตินิยมนั้นระเบิดออกก็มีแผ่นเหล็กขนาดใหญ่กระเด็นมาเสียบที่เรือของลุงจนทำให้น้ำทะลักเข้าเรือเป็นจำนวนมากลุงได้ตะโกนบอกทุกคนว่าเรือกำลังจะจมให้เตรียมเรือชูชีพออกมาได้เลยโดยขนาดที่ให้ผู้หญิงและเด็กเข้าไปก่อนผู้ชายคนหนึ่งก็ฟ้าปืนออกมาและยิงเข้าไปที่ลุงโดยบอกว่าเขาต้องไปก่อนจากนั้นก็เกิดคลื่นซัดกระแทกทำให้ลุงนั้นกระเด็นเข้ามาในเรือคนที่เข้ามาในแพชูชีพตอนนี้จะมีอายุมุโกและก็ลุงเจ้าของเรือเท่านั้นแต่ลุงเองก็ถูกยิงอาการไม่ดีเท่าไหร่และในช่วงกลางคืนทุกคนก็ผ่อยหลับไปและในช่วงเช้าของวันต่อมาเมื่ออายุมุตื่นขึ้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามีนกนางนวลเป็นจำนวนมากเข้ามาที่ด้านในนกทะเลพวกนี้กำลังลุมกินซากศพของลุงเจ้าของเรืออยู่ซึ่งแกได้ตายไปแล้วแต่ทันใดนั้นเองก็มีฉลามตัวยักษ์กระโดดเข้ามางับร่างของลุงจนจมทะเลลงไปทั้งสองพี่น้องนั้นตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปโชคยังดีที่โกนั้นมีช็อกโกแลตติดมาด้วยทั้งสองจึงได้ประทังความหิวระหว่างการเดินทางในขณะที่ติดอยู่บนเรือนั้นทั้งสองต้องเผชิญอุปสรรคมากมายจนคิดว่าจะไม่รอดแล้วและแล้วในที่สุดมาลิก็มาเจอกับลูกสาวและลูกชายของตัวเองจนได้ทั้งมาลิและโคกะก็รอดตายจากเหตุการณ์นี้เช่นกันทั้งหมดได้กอดกันด้วยความดีใจและเมื่อเดินทางต่อไปได้สักพักทั้งมาลิและโคกะก็ได้ไปเจอกับมอเตอร์โบ๊ทซึ่งมอเตอร์โบ๊ทนั้นจอดอยู่ที่กลางทะเลแต่เหมือนว่าจะมีอะไรติดอยู่ที่ด้านล่างจนทำให้ไม่สามารถที่จะขยับเรือได้มาลินั้นเธอได้รู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าแบตเตอรี่ที่กระตุ้นหัวใจของเธอนั้นกำลังจะหมดลงเธอจึงได้อาสาที่จะดำน้ำลงไปเพื่อปลดเชือกที่ใต้ทะเลที่เธอจะลงไปเธอได้กอดลาลูกๆทั้งสองของเธอพร้อมครั้งกับมอบแหวนที่เป็นของสำคัญของเธอไว้ให้กับอายุมุ
จากนั้นก็สั่งให้ดูแลน้องด้วยเมื่อเธอดำลงไปปลดเชือกเสร็จเรียบร้อยกำลังจะทะยานขึ้นสู่ผิวน้ำจู่ๆหัวใจของเธอก็หยุดเต้นทำให้เธอจมลงไปที่ด้านล่างในขณะที่เธอจมลงไปทั้งโคกะและอายุมุก็ได้ดำลงมาช่วยเธอขึ้นไปด้านบนจากนั้นโคกะก็พยายามปั๊มหัวใจของมาริให้ฟื้นแต่สำหรับมาริแล้วเธอต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแต่แบตเตอรี่ที่ใช้ในการกระตุ้นของเธอนั้นหมดแล้วทำให้เธอต้องจากลูกๆของเธอนั้นไปตลอดกาลทั้งอายุมุและโกที่เสียมาริไปนั้นมีอาการเศร้าสร้อยอยู่พักหนึ่งจากนั้นโคกะก็พาเรือทะยานไปสู่ด้านหน้าเรือลำนี้แลกมาด้วยชีวิตของมาริเมื่อวิ่งไปได้สักพักน้ำมันก็หมดลงทันใดนั้นเองก็มีเรือทหารเข้ามาใกล้มีผู้ชายคนหนึ่งเปิดฝาขึ้นมาผู้ชายคนนั้นก็คือไคนั่นเองไคก็รอดตายจากเหตุการณ์เรือล่มเช่นกันไคนั้นได้เห็นสร้อยคอที่อายุมุใส่อยู่พร้อมกับโกที่ได้พูดขึ้นมาว่ามอมจากไปแล้วมอมได้ช่วยชีวิตพวกเราไว้จากนั้นไคก็พาคนที่เหลือรอดทั้งหมดออกเดินทางต่อไคนั้นตัดสินใจแล้วว่าจะไปที่ศูนย์วิจัยลับของโอโนเดระและด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งเพราะที่นั่นอาจจะมีข้อมูลของการกำเนิดแผ่นดินใหม่ด้วยและในระหว่างนี้อายุมุก็ได้ดูแผลของเธอและรู้สึกว่ามันบวมใหญ่ขึ้นจากนั้นเธอก็บอกกับทุกคนว่ามาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันเถอะและในเวลาต่อมาไคกับโอโนเดระก็เดินทางไปที่ศูนย์วิจัยลับใต้ดินที่อยู่ด้านใต้ภูเขาแต่เรือที่พวกไคเอามาด้วยไม่สามารถจะเข้าไปถึงที่ด้านในได้ส่วนที่เหลือต้องใช้การเดินเท้าเข้าช่วยและในที่สุดก็สามารถผ่าเข้าไปจนถึงศูนย์วิจัยด้านในได้โดยไคนั้นได้เริ่มคัดลอกข้อมูลทั้งหมดของงานวิจัยลงไปในแฟลชไดร์และในระหว่างขั้นตอนการคัดลอกนั้นก็มีน้ำทะเลจำนวนมากทะลักเข้ามาด้านในไคจึงไม่สามารถที่จะคัดลอกข้อมูลทั้งหมดได้เขาจึงเปลี่ยนไปเก็บฮาร์ดดิสก์กลับมาแทนและในขนาดเดียวกันเขาก็สามารถพาโอโนเดระหนีออกมาได้ด้วยแต่กว่าจะฟื้นก็ต้องใช้เวลาสักพักแต่แล้วเหตุการณ์เลวร้ายก็เกิดขึ้นอีกครั้งมีคลื่นทะเลขนาดใหญ่ซัดเข้ามาทำให้โกและฮาร์ดดิสก์นั้นลอยออกไปส่วนฮาร์ดดิสก์นั้นกำลังจะลอยออกไปสู่ทะเลด้านนอกในเวลานี้จะเป็นคราวของโคกะซึ่งเป็นนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งระยะสั้นเขาได้อาศัยที่จะวิ่งไปเก็บฮาร์ดดิสก์และวิ่งกลับมาก่อนที่คลื่นลูกใหญ่จะซัดกลับมาอีกครั้งและแล้วในที่สุดโคกะนั้นก็ทำสำเร็จเขาสามารถเก็บฮาร์ดดิสก์กลับมาได้และส่งต่อให้ถึงมือของอายุมุและในเสี้ยววินาทีนั้นเองโคกะได้ถูกคลื่นทะเลขนาดยักษ์ซัดจนตกทะเลไปจากเหตุการณ์นี้เองทำให้ทุกคนในทีมนั้นช็อกมากเพราะเพียงเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นเขาจึงเสียสมาชิกไปอีกหนึ่งคนทางด้านไคเองก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเสียใจที่เสียเพื่อนไปอีกหนึ่งคนจากนั้นเมื่อทุกคนทำใจได้การเดินทางครั้งใหม่ก็เริ่มขึ้นไคเองได้สังเกตเห็นว่ามีถังน้ำนั้นอยู่ใกล้ๆเขาจึงพูดว่าโชคยังเข้าข้างฉันอยู่จากนั้นไคก็ทำแพขึ้นมาในระหว่างที่เดินทางไปได้สักพักก็พบว่ามีบอลลูนขนาดใหญ่นอนแช่อยู่ในทะเลไคจึงได้นำบอลลูนนั้นมาเติมแก๊สที่ซากเรือเก่าจนทำให้บอลลูนสามารถใช้งานได้จากนั้นไคก็หันไปพูดกับพวกของอายุมุว่าการเดินทางของพวกเรานั้นเสร็จสิ้นแล้วถึงเวลาที่ต้องแยกกันแล้วให้พวกของอายุมุนั้นคอยอยู่ตรงนี้พวกเธอห้ามขยับไปไหนนะจุดนี้จะเป็นจุดที่มีแผ่นดินขึ้นมาไม่รู้ว่าอีกกี่วันกันแน่จากนั้นไคก็ลอยบอลลูนขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นอายุมุได้พบว่าไคได้ทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่นี่ส่วนไคเองก็พูดกับตัวเองว่าต่อไปนี้เป็นตาของฉันแล้วจงลอยขึ้นไปอีกเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักอายุมุก็พบว่าโทรศัพท์นั้นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตขอความช่วยเหลือได้
ทันใดนั้นเองก็มีทีมช่วยเหลือนั้นลงมาช่วยพวกเธอไปอายุมุเธอได้เข้าใจว่าสิ่งที่ไคทำทั้งหมดนั้นคือการขึ้นไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับผู้คนทั้งหมดได้ใช้งานกันในระหว่างนี้อายุมุได้มองไปนอกหน้าต่างและได้พบว่าญี่ปุ่นทั้งหมดนั้นได้จมหายลงไปในน้ำแล้วเหลือเพียงแต่ภูเขาไฟฟูจิที่กำลังระเบิดออกมาพอคุยกันได้ไม่เท่าไหร่อายุมุก็ล้มลงเธอนั้นได้ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลทันทีโดยมีพยาบาลและคุณหมอมาคุยกับเธอว่าอาการแผลของเธอนั้นบวมจนเน่ามากจำเป็นที่จะต้องตัดขาทิ้งและในค่ำคืนที่เธอรักษาตัวนั้นเป็นวันเกิดของเธอมีข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์เข้ามาซึ่งเป็นข้อความที่ไคและเพื่อนๆทั้งหมดได้อัดเอาไว้ล่วงหน้าโดยเป็นข้อความอวยพรจากมาลิและทุกคนจนทำให้เธอกั้นน้ำตาไม่อยู่และปล่อยโฮออกมาในคืนนั้นเมื่อเธอได้รักษาตัวเสร็จโกได้ดึงรูปแม่และประวัติของครอบครัวเขาทั้งหมดมาเก็บเอาไว้ในเครื่องของตัวเองและแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไป8ปีโกนั้นโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากสำหรับข้อมูลที่ไครวบรวมมาจากแฟลชไดรฟ์นั้นจะได้บอกถึงจุดตำแหน่งที่แผ่นดินของญี่ปุ่นจะฟื้นคืนขึ้นมาหรือโผล่พ้นน้ำทำให้ทั้งหมดเริ่มจะฟื้นฟูญี่ปุ่นขึ้นมาได้ส่วนโกเองก็ได้เป็นเกมเมอร์และฟ้าแชมป์อีสปอร์ตระดับโลกมาได้ทำให้เขารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากในที่สุดความฝันของโกก็เป็นจริงและแล้วก็มาถึงอายุมุนั้นเธอได้กลับลงสนามนักกีฬาวิ่งอีกครั้งเธอนั้นเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นซึ่งมีเสียงเชียร์กึกก้องดังไปลั่นสนามและสำหรับในภาพนี้จะเห็นผู้ชายปริศนาหนึ่งคนนะครับให้เพื่อนๆเดากันเอานะครับเพราะว่าในตัวหนังก็ไม่ได้บอกไว้นะครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครสำหรับอายุมุนั้นเธอได้ภูมิใจเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมุโต้และตอนนี้เธอจะก้าวเดินอย่างเข้มแข็งและจะก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและแล้วในที่สุดญี่ปุ่นวิปโยคก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการดูตัวเต็มแบบละเอียดแนะนำให้ติดตามได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับถ้าท่านใดที่ชอบแบบสปอยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ